คนแปลกหน้าที่แท้คือพระเยซูเจ้าสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเดินกลับบ้านสิ้นหวังคอตกเพราะคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์สิ้นสุดแล้วเมื่อพระองค์สิ้นพระชนบทเรียนที่เอมมาอุสสอนเราว่าเราสามารถพบพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพได้สามทางคือในเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาในพระวาจาที่แบ่งปันและในปังที่บิออกหนทางที่หนึ่งเย็นวันนั้นสิทธิ์สองคนพบคนแปลกหน้าคือพระเยซูเจ้าพระองค์เดินทางคนเดียวในที่เปลี่ยวมันอันตรายอาจจะพบกับผู้ไม่หวังดีเหมือนคำอุปมาของชาวสมาริตันผู้ใจดีแต่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อไรที่เรากระทำต่อคนต่ำต้อยก็กระทำต่อพระองค์เองหนทางที่สองสิทธิ์พบพระเยซูเจ้าในพระวาจาที่พระองค์อธิบายให้เขาฟังใจเขาเริ่มร้อนรนหนทางที่สามสิทธิ์พบกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงบิพระองค์หยิบขนมปังบิออกพวกเขาจำพระองค์ได้เราเองก็สามารถพบพระเยซูเจ้าได้ทุกวันเพราะเราก็มีเพื่อนร่วมโลกที่มีปัญหาในชีวิตเราพบพระองค์เมื่ออ่านพระวาจาและเราพบพระองค์ในเวลาร่วมบูชามิสา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 พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์